เมื่อยากจนก็ยังชื่นชมในคุณธรรมเมื่อมั่งมีก็ยังชื่นชมในมารยาทจริยธรรมคำสอนของขงจื้อสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมเช่นเคยนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสงสัยไหมครับว่าคนจีนสมัยก่อนสมัยโบราณเขาปลดทุกข์กันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวัฒนธรรมในการของชาวจีนโบราณนั้นเขาจะทำกันยังไงนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆยังไงนะครับถึงได้มีส้วมที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้นะครับส้วมและสุขาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตมนุษย์นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าอารยธรรมของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษรแต่เริ่มต้นเมื่อมนุษย์สร้างห้องส้วมขึ้นส้วมและสุขามีความเป็นมายาวนานหลายพันปีทีเดียวนะครับผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าส้วมรุ่นเก่าแก่ที่สุดของจีนมีอายุราว 5,000 ปีปัจจุบันอยู่ที่แหล่งอารยธรรมโบราณหมู่บ้านปั้นโพเมืองซีอานส้วมในยุคนั้นเป็นเพียงหลุมดินที่อยู่นอกตัวบ้านผู้คนนิยมใช้หญ้าเหมาเฉาซึ่งมีลักษณะคล้ายหญ้าแฝกมาคลุมหลุมเอาไว้เพื่อดับกลิ่นส้วมแบบนี้นะครับจึงมีชื่อเรียกว่าเหมาเคิงหรือเหมาเชอร์นะครับบันทึกลายลักษณ์อักษรแรกที่สุดที่เกี่ยวข้องกับส้วมของชาวจีนอยู่ในคัมภีร์อีหลีครับแม่มันจะไปทางภาษาอีสานนะครับอีหลีเป็นอีหลีก็ได้นะซึ่งบรรยายไว้ว่าธาตุขุดดินเป็นส้วมกล่าวคือมีการใช้แรงงานธาตุเพื่อขุดดินเป็นหลุมสำหรับขับถ่ายเมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มก็ให้ธาตุกลบหลุมและขุดหลุมใหม่จึงนับได้ว่าส้วมหลุมถือเป็นต้นกำเนิดห้องส้วมของจีนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าส้วมของราชสำนักโจมีส่วนของบ่อเกลอะแล้วนะครับสิ่งปฏิกูลจะซึมลงไปในบ่อโดยอัตโนมัติคัมภีร์โจหลีซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติสมัยราชวงศ์โจเล่าเอาไว้ว่าข้ารับใช้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องให้กษัตริย์โจขุดหลุมส้วมทำความสะอาดสิ่งสกปรกกำจัดกลิ่นเหม็นสมัยโบราณนะครับก็จึงหมายถึงหลุมหรือท่อระบายสิ่งปฏิกูลนั่นเองนะครับนอกจากคัมภีร์จวดจ้วนซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สมัยชุนชิวยังบรรยายไว้ว่าจิ้นจิงกงกินอาหารเข้าไปจนแน่นท้องแล้วครับแล้วจึงไปเข้าห้องส้วมตกส้วมจมอุจจาระตายกล่าวคือจิ้นจิงกงซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองรัฐจิ้นกินอาหารแล้วแน่นท้องจึงไปเข้าห้องส้วมทรงตัวไม่อยู่พลัดตกลงไปตายในหลุมส้วมครับนั่นเป็นซะอย่างนั้นนะครับคนเราแม่ครับระวังไว้ให้ดีนะครับคนเป็นถึงเจ้าผู้ครองแคว้นนะครับก็มีชะตาชีวิตที่ตกต่ำที่สุดเป็นอย่างนั้นไปได้ครับอย่าคิดว่าอยู่สูงแล้วจะตกต่ำที่สุดไม่ได้นะครับพี่น้องส้วมปรากฏขึ้นนะดินแดนเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็นส้วมที่ออกแบบง่ายๆคือเป็นหลุมที่มีถังรองไว้ด้านล่างสามารถนำไปเททิ้งได้ส้วมลักษณะนี้ถือเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมห้องส้วมในเวลาต่อมามีหลักฐานยืนยันได้ว่าในสมัยราชวงศ์ฉิน221ถึง207ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับและราชวงศ์ฮั่น202ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช220มีคำเรียกห้องส้วมที่หลากหลายทั้งเชอร์หุนและโย่นะครับในสมัยราชวงศ์ฉินคำว่าหุนตัวนี้นะครับฮอนฮูกนะครับแล้วก็สระอุไม้เอกนอหนูเขาออกเสียงว่าหุ่นหรือหุ่นแหละครับฮออุนอหุ่นหุ่นเอกหุ่นโดยทั่วไปหมายถึงคอกหมูภายหลังจึงกินความถึงห้องส้วมด้วยเพราะในสมัยนั้นชาวจีนเข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยคอกเป็นอย่างดีแล้วจึงมีการสร้างห้องส้วมไว้บนที่สูงมีบันไดสำหรับปีนขึ้นลงเมื่อคนขับถ่ายก็จะไหลลงสู่คอกหมูเพื่อเป็นอาหารหมูหรือนำไปใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติก็ได้นะครับแม่วิธีนี้เขาใช้กันมานมนานเลยทีเดียวนะครับสมัยนี้ก็ยังเห็นฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ไข่บาง
บางที่นะครับอย่างเช่นที่สุพรรณนี่ก็มีเยอะนะครับเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาแล้วก็เป็นบ่อปลาที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายบ่อด้วยกันเนี่ยแล้วก็สร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็เลี้ยงกันบนบ่อปลานั่นแหละครับให้ไก่ขี้ลงไปนะครับแล้วก็เป็นอาหารปลาก็ไม่ทราบว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะครับมันจะรู้ไหมล่ะครับว่าเป็นขี้ไก่นะครับหรือไม่ก็หลับหูหลับตากินเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่มีอาหารอื่นหากเปรียบเทียบกับส้วมหลุมยุคก่อนราชวงศ์ฉินแล้วห้องส้วมในสมัยราชวงศ์ฉินมีกำแพงและรางปัสสาวะต่างหากผู้เชี่ยวชาญคาดว่ากำแพงดังกล่าวมีไว้สำหรับแยกส่วนขับถ่ายของผู้หญิงและผู้ชายมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่เมืองเหลียวหยางในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก202ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงคริสต์ศักราช8ว่ามีคอกสัตว์ใกล้กับห้องส้วมและในคอกสัตว์มีร่องรอยของปุ๋ยคอกทำให้สามารถยืนยันได้ว่าคอกหมูและห้องส้วมมักอยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกันในสมัยราชวงศ์ฮั่นห้องส้วมถูกออกแบบให้กระทัดรัดและปลอดภัยมากขึ้นสังคมชั้นสูงค่อนข้างใส่ใจเรื่องห้องส้วมส่วนใหญ่มักสร้างห้องส้วมบนคอกหมูที่อยู่แยกต่างหากจากตัวบ้านปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกห้องส้วมเริ่มมีผนังรอบด้านเพื่อความเป็นส่วนตัวบันไดไม้ชันๆสำหรับขึ้นห้องส้วมถูกแทนด้วยบันไดกว้างหรือเนินลาดเอียงส้วมบางแห่งมีที่นั่ง2ที่บนผนังห้องมีช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการค้นพบห้องส้วมดินเผาโบราณในสุสานสมัยราชวงศ์ฮั่นห้องส้วมนี้มีรูปทรงเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่พบได้บ่อยในสมัยนั้นการออกแบบเช่นนี้ทำให้ระบายสิ่งสกปรกออกนอกห้องส้วมได้อย่างรวดเร็วต่อมามีการค้นพบห้องส้วมที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีนที่สุสานของเหลียงอ๋องหรือหลิวอู่คริสต์ศักราช184ปีถึง144ปีก่อนคริสต์ศักราชโอรสของจักรพรรดิฮั่นเหวินตี้203ปีถึง157ปีก่อนคริสต์ศักราชที่นั่งสำหรับขับถ่ายทำจากก้อนหินรูปทรงใกล้เคียงกับโถส้วมในปัจจุบันเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีระบบน้ำเท่านั้นนอกจากห้องส้วมและโถส้วมทั่วไปแล้วยังมีเรื่องเล่ากับโถส้วมเคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในบันทึกเหมิงเหลียงลู่ซึ่งบรรยายเอาไว้ว่าบ้านเรือนหลังเล็กตามท้องถนนส่วนมากไม่มีส้วมหลุมจึงใช้โถส้วมเคลื่อนที่ในสมัยนั้นหมายถึงส้วมเคลื่อนที่หรือกระโถนนั่นเองนะครับบันทึกปกิณกะซีจิงเล่าไว้ว่าราชสำนักฮั่นใช้หยกแกะสลักเป็นโถส้วมแล้วให้องคลักษ์คอยถือตามเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระจักรพรรดิเมื่อถึงปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นพระจักรพรรดิเริ่มใช้โถส้วมที่มีฝาปิดมิดชิดเวลาใช้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าข้าราชบริพารจะจุดกำยานและคอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ไม่ห่างด้านล่างโถส้วมทำด้วยถ่านไม้หอมเพื่อกำจัดกลิ่นคัมภีร์ซื่อซัวอินทรีบันทึกไว้ว่าเชื้อพระวงศ์สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตกคริสต์ศักราช265ถึง316เวลาเข้าห้องส้วมจะใช้ลูกพุทราอุดจมูกป้องกันกลิ่นเหม็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในสมัยจิ้นตะวันตกนามว่าซื่อฉงได้สร้างห้องส้วมที่บ้านเป็นหอสูงด้านล่างเป็นไม้ระแนงที่ปูด้วยขนห่านของเสียจากการขับถ่ายจะร่วงลงบนขนห่านและถูกขนห่านห่อหุ้มเอาไว้เด็กรับใช้พอเห็นอึหล่นลงมานะครับก็จะรีบไปเปลี่ยนไม้ระแนงซื้อใหม่เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับแม่เป็นเด็กรับใช้นี่ก็สุดแสนจะปวดใจนะครับทำได้ทุกอย่างนะฮะพี่น้องที่รักทั้งหลายในสมัยราชวงศ์หมิงคริสต์ศักราช1368ถึง1644ขันทีตำแหน่งต่ำที่สุดจะเป็นผู้ทำความสะอาดส้วมหลุมและล้างโถส้วมส่วนในสมัยราชวงศ์ชิงคริสต์ศักราช1616ถึง1911มีห้องที่เรียกว่าจิ้งฝางก็คือห้องสะอาดนะครับถือเป็นห้องส้วมยุคแรกในพระราชวังในห้องมีที่เก็บโถส้วมในโถส้วมจะใส่ขี้เถ้าเตรียมไว้สำหรับการถ่ายหนักเมื่อถ่ายเสร็จก็กลบด้วยขี้เถ้าแต่หากต้องการถ่ายเบานะครับก็ไม่ต้องใช้ขี้เถ้าแต่ประการใดละครับก็เพียงแค่ปัสสาวะลงในถังแล้วปิดฝาครับ
โถส้วมในสมัยราชวงศ์ชิงมีชื่อเรียกให้สุภาพว่ากวนฝางก็คือภาชนะราชการนั่นเองครับเมื่อได้ยินคำว่ากวนฝางหรือภาชนะราชการก็คงต้องเข้าใจกันได้ดีนะครับว่าเขาต้องการจะอุจจาระนะครับตัวโถได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันโถส้วมชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะพระจักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์กวนฝางมี2ประเภทคือแบบสี่เหลี่ยมและแบบวงรีทำขึ้นจากไม้ดีบุกหรือกระเบื้องกวนฝางที่ทำจากไม้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านบนบุนวมนิ่มๆมีช่องรูปวงรีสำหรับขับถ่ายด้านล่างมีภาชนะที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้เหมือนลิ้นชักโดยทั่วไปภาชนะไม้ด้านล่างจะมีดีบุกอยู่ด้านในเพื่อป้องกันการรั่วซึมนั่นเองนะครับส่วนกวนฝางที่ทำจากดีบุกจะเป็นรูปวงรีบนภาชนะมีฝาไม้สำหรับปิดกวนฝางในสมัยราชวงศ์ชิงไม่ต่างกับโถส้วมในปัจจุบันนักเพียงแต่ราดน้ำไม่ได้เท่านั้นเองนะครับในสมัยนั้นหากพระนางซูสีไทเฮาคริสต์ศักราช1835ถึง1908บอกว่าต้องการใช้ภาชนะราชการนางสนมจะต้องรีบแยกย้ายกันทำหน้าที่คนหนึ่งไปเรียกขันทีผู้ดูแลกวนฝางคนหนึ่งหยิบเบาะรองนั่งส่วนอีกคนหนึ่งหยิบกระดาษชำระนอกจากห้องส้วมตามบ้านเรือนและพระราชวังแล้วยังมีห้องส้วมสาธารณะซึ่งมีเจ้าของโดยห้องส้วมสาธารณะจีนถือกำเนิดขึ้นก่อนห้องส้วมสาธารณะโลกตะวันตกหลายร้อยปีห้องส้วมสาธารณะของจีนในยุคแรกมีบันทึกไว้ในคัมภีร์โจหลีโดยเรียกห้องส้วมสาธารณะว่าลู่เชอร์ก็คือห้องส้วมริมทางนั่นเองนะครับส่วนห้องส้วมสาธารณะสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่าตูเชอร์ก็คือหมายถึงห้องส้วมรวมนอกจากนี้นะครับในสุสานสมัยราชวงศ์ฮั่นที่เมืองหนานหยางยังพบว่าห้องส้วมสาธารณะมีการแบ่งเป็นห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิงห้องส้วมชายมีรางปัสสาวะซึ่งคล้ายกับห้องส้วมในปัจจุบันอย่างมากทีเดียวเลยนะครับสมัยราชวงศ์ซ่งคริสต์ศักราช960ถึง1279ห้องส้วมสาธารณะในเมืองใหญ่ๆจะมีคนทำหน้าที่เก็บอุจจาระโดยเฉพาะจนกลายเป็นอาชีพอย่างหนึ่งคนเก็บอุจจาระจะลากรถเข็นหรือใช้วัวควายลากรถเข็นไปตามท้องถนนและนำอุจจาระไปขายให้เกษตรกรที่ต้องการห้องส้วมสาธารณะส่วนใหญ่เก็บค่าบริการกำไรจากค่าบริการและเงินจากการขายอุจจาระรวมกันแล้วมากพอสมควรเลยนะครับทำให้ห้องส้วมสาธารณะในสมัยนั้นเป็นธุรกิจที่ทำกำไรดีธุรกิจหนึ่งทีเดียวนะครับตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์หมิงจนถึงต้นราชวงศ์ชิงบันทึกปกิณกะเยียนจิงบรรยายเกี่ยวกับห้องส้วมสาธารณะที่เก็บค่าบริการไว้ว่าห้องส้วมสาธารณะที่ปักกิ่งคนเข้าต้องจ่ายเงินผู้ใช้บริการสามารถหยิบกระดาษชำระได้2แผ่นเจ้าของห้องส้วมมักแขวนป้ายประกาศขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้นะครับในห้องส้วมยังมีนวนิยายหรือหนังสือชนิดอื่นๆไว้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วกลับมาใช้บริการใหม่นั่นเองในเมืองที่มีผู้คนมากอย่างปักกิ่งเวลาขาดแคลนน้ำผู้คนทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นขุนนางชั้นสูงหรือชนชั้นล่างล้วนเคยชินกับการขับถ่ายไม่เป็นที่ไม่เป็นทางและไม่ราดน้ำปัญหาการขับถ่ายจึงค่อยๆสะสมจนเข้าขั้นวิกฤตถึงแม้ราชสำนักจะมีการออกข้อห้ามแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้มากแล้วครับสภาพดังกล่าวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปีคริสต์ศักราช1949แม้ว่าจีนจะเป็นชาติแรกที่ผลิตกระดาษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแต่เป็นระยะเวลาที่ไม่มีการนำกระดาษมาใช้ทำความสะอาดหลังขับถ่ายนะครับลักษณะการทำความสะอาดก้นแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันไปบ้างใช้ใบไม้บ้างใช้ก้อนหินบ้างใช้น้ำล้างสำหรับพระจักรพรรดิบางพระองค์อาจใช้ผ้าไหมเช็ดก้นจากบันทึกประวัติศาสตร์ทำให้พบว่าเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่คนจีนใช้ติ้วไม้หรือติ้วไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่าเชอร์โจเพื่อเช็ดก้นคำว่าเชอร์โจได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในหนังสือประวัติศาสตร์ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นบ้างคาดการว่าเนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อเรื่องความเคารพกระดาษที่ใช้เขียนหนังสือจึงไม่นำกระดาษมาเช็ดก้นเมื่อถึงปลายสมัยราชวงศ์ชิงราชสำนักได้ออกข้อกำหนดไม่ให้ใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือติดอยู่มาเช็ดก้น
ต่อมาความเชื่อดังกล่าวได้ค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาการใช้กระดาษชำระของจีนเริ่มมาจากห้องส้วมในพระราชวังบันทึกหมิงซื่อหลูบรรยายไว้ว่าจักรพรรดิหงจื้อเป็นผู้ประหยัดมัธยัสถ์เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่รับสั่งให้ใช้กระดาษเช็ดก้นแทนผ้าไหมครับเขาก็ไม่ได้บอกปีคริสต์ศักราชเอาไว้นะครับว่าพระจักรพรรดิหงจื้อเป็นพระจักรพรรดิราชวงศ์ใดครับเดี๋ยวนะอําขอไปค้นดูสักนิดนึงก่อนนะครับแม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับจนปัญญานะครับไปค้นมาทั้งกระบี่แล้วนะครับทั้งบรรดาราชวงศ์ต่างๆตั้งแต่ราชวงศ์โจจนถึงราชวงศ์หมิงนะครับก็หามีชื่อของพระจักรพรรดิหงจื้อไม่นะครับเอาเป็นว่าเราก็เลยไปบ้างกันแล้วกันนะครับแม้ประเทศจีนในยุคใหม่จะมีชื่อเสียเรื่องสุขาจนเป็นที่โจษจันเพราะสุขาในชนบทส่วนมากยังคงล้าหลังและสกปรกแต่สุขาจำนวนมากตามเมืองใหญ่ๆก็ได้รับการพัฒนาจนสะอาดและทันสมัยเทียบเท่านานาชาติแล้วเรื่องโดยประจิตป้อมอรินจากเว็บไซต์อาสมสยามจีนวิทยาครับพี่น้องน้าอําอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของการใช้ห้องส้วมในสมัยก่อนนู้นนะครับน้าอําก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กบ้านนอกคอกนาสมัยก่อนนั้นประมาณ40น้าอําตอนนี้52นะครับก็ประมาณ40กว่าปีนะครับประมาณ4-5 ขวบ 7-8 ขวบอะไรประมาณนี้นะครับสมัยก่อนนี่มืดตึ๊บเลยไฟก็ไม่มีก็ใช้ตะเกียงนะครับเป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซเวลาปวดอึนะครับปวดทั้งที่ทำไงล่ะครับทุกคนเขานอนหมดแล้วถ้าปลุกนะครับพวกพี่ๆน้องๆน้องน้าอําเป็นคนสุดท้องนะครับคนสุดดากถ้าปลุกพวกพี่ๆเขาตื่นนะครับก็โชคดีไปนะครับไปยืนเป็นเพื่อนนะฮะที่บ้านนะฮะมันก็เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงนะครับหลังคาเนี่ยก็มุงด้วยแฝกไม่มีประตูแล้วก็บันไดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับจำได้ไหมฮะนึกภาพออกไหมเขาจะเอาเชือกผูกบันไดเอาไว้บันไดนี่มันไม่ติดอยู่กับนอกชานนะครับมันจะเอาพิงเอาไว้เฉยๆนะครับเขาอาจจะเอาใช้อะไรใช้บางสิ่งบางอย่างล็อกเอาไว้นะครับอย่างเช่นเอาไม้ล็อกเอาไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะฮะเลื่อนไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับเวลาไม่อยู่บ้านนะครับทุกคนก็จะรับทราบกันเลยนะครับว่าไอ้บ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่ก็คือเขาจะเอาใช้เชือกผูกบันไดเอาไว้แล้วก็ผลักมันให้เชือกในยันไว้กับบันไดนะครับแล้วก็ตัวนอกชานบ้านให้มันเป็นลักษณะที่แบบคล้ายๆแบบสะพาน6อะไรอย่างเงี้ยนะครับกลางคืนมืดๆนะครับเที่ยงคืนบ้าง5ทุ่มบ้างนะครับตี1ตี2เนี่ยเวลาปวดท้องเนี่ยนะครับเวรกรรมเลยนะฮะแล้วสมัยก่อนนะครับพี่น้องรอบๆบ้านเนี่ยมันจะมีป่ากล้วยนะครับนะแล้วก็เวลาเราปวดนะครับถ้าพี่เขาไม่มากับเรานะครับเราก็ต้องรีบนะครับเอาตัวรอดก่อนนะครับรีบจ้ำอ้าวอ้าวนะครับลงมาจากบ้านแล้วก็ไต่บันไดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับตะเกียงอันนึงถ้าตะเกียงดับก็ซวย ก็เดินมานะครับแล้วก็เราก็จะไปเจอป่ากล้วยนะครับก็อาศัยแถวป่ากล้วยแล้วครับไม่ต้องขุดหลุมนะครับพี่น้องจะมัวไปขุดหลุมอยู่ไม่ทันนะครับไม่ใช่กลางวันเอาละครับพอหาที่เหมาะๆได้ก็ปล่อยพวดพวดเลยนะครับอ้าวลืมแกงเกงขาดโทษพอแกงเกงเสร็จแล้วก็ปล่อยพวดพวดเลยนะครับพี่น้องเราก็ลืมนะครับไม้เช็ดก้นนะครับมันอารามมันรีบนะครับกลัวจะเละอยู่บนบ้านซะก่อนเลยก็ต้องรีบลงมานะครับลืมไม้เช็ดก้นสมัยก่อนไม้เช็ดก้นนี่ก็เป็นประเภทกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างนี่แหละครับแล้วก็พวกไม้แบนๆไม้ไผ่แบนๆนะครับก็ถ้ามันหยิบมาทันก็หยิบมาทันมาได้นะครับแต่ถ้าหยิบไม่ทันแล้วก็มาควานหาเอารอบๆตูดเราเนี่ยแหละครับคราวนี้เวลาอึเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็จะไม่อึจุดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเต็มนะครับเต็มแล้วมันก็จะมาดันก้นเราครับ
คราวนี้โอ้โหมือก็ควานหาเลยครับควานหากิ่งไม้การควานหากิ่งไม้เวลาเสร็จกิจแล้วนะครับควานไปควานมานะครับก็ไปจะเอาขี้เรานี่นะครับที่เราขยับตูดมาเรื่อยๆนี่นะครับเปิดเอาเหมือนกันนะครับเอาอะไรพวกอุ่นๆเอาขี้กูนี่วะโอ้โหงานเข้าเลยคันนี้แล้วก็ควานไปควานมาก็ไปเจอพวกใบไม้บางทีมันก็แห้งเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะไปเอาใบตองนะครับใบตองแห้งแม่ใบตองแห้งมันก็ลื่นนะฮะเช็ดไม่ค่อยหมดก็ยังไงล่ะครับก็เอาละครับเช็ดไม่หมดก็ยังดีเพราะมันต้องรีบแล้วนะครับข้างหลังก็เย็นจะเยือกเลยนะครับมืดก็มืดเวลาอึเนี่ยมือก็ต้องป้องกันก็ต้องคอยป้องตะเกียงเอาไว้นะครับกว่าจะแม่กว่าจะอึเสร็จนะครับพออึเสร็จเนี่ยมันมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็คือต้องรีบโกยอ้าวแล้วนะครับขึ้นบ้านก็ต้องรีบก็ต้องคอยเอามือป้องตะเกียงด้วยนะครับเพราะว่าความยากจนในสมัยก่อนนะครับเขาไม่ได้มีตะเกียงเจ้าพายุมันเป็นเพียงตะเกียงน้ำมันก๊าซธรรมดานะครับเราต้องคอยเอามือป้องไว้ด้วยนะลมมันจะตีดับซะเปล่าๆนะครับแล้วงานก็จะเข้าเพราะว่ามันมืดจริงๆนะครับพี่น้องถ้าไม่ใช่เดือนหงายเนี่ยถ้าไม่ใช่คืนเดือนหงายเนี่ยมันโอ้โหมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมืดตึ๊บมองไปทางไหนนี่คล้ายๆคนตาบอดเลยนะครับโอ้โหแทบจะคลำทางเลยเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องป้องเอาไว้ให้ดีนะฮะแล้วบริเวณบ้านมันก็ห่างจากกอกล้วยพอสมควรนะครับประมาณ20เมตรเพราะว่าเขาก็จะไม่ปลูกกล้วยหรือว่าปลูกอะไรไว้ใกล้ๆบ้านนะฮะนี่นะครับสมัยก่อนนี่แหมน้ำอ่ำทันนะครับเวลาเราอาบน้ำนะครับต้องไปนู้นนะครับไปตามลำธารไปตามบ่อที่เขาขุดเอาไว้โอ้ยกว่าจะได้อาบน้ำกว่าจะได้ซักผ้าครับน้าอํามันไม่ทันในการตักน้ำขึ้นมาใส่โอ่งนะครับพวกพี่ๆเขาทำกันนะครับพอเราโตพอเรา10ขวบเนี่ยนะฮะเราก็คล้ายๆว่าเราทำไม่ทันซะแล้วไอ้ภาระอันนี้นะครับต้องตักน้ำขึ้นโอ่งบนบ้านมันนั้นพออายุ11ขวบนะแม่นะอําก็เสียพอแม่เสียนะครับพวกพี่น้องก็เขาเรียกว่าแพแตกนะครับบ้านก็แพแตกต่างคนต่างไปนะครับคนละทิศละทางนะอําก็ต้องมาอาศัยบ้านพี่สาวอยู่ที่เมืองทองธานีเมืองทอง1นะครับมาทำพี่สาวพี่เขยเขาก็รับเหมาก่อสร้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับหากินกันไปนะครับแม่พอมาอยู่ในเมืองก็มีความสะดวกสบายขึ้นนะครับเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับห้องส้วมนะครับนี่นะครับก็น้าอํามาหวนระลึกถึงความหลังในครั้งใช้ส้วมนะครับในยามกลางคืนในแถบชนบทให้ฟังนะครับว่ามันแสนจะลำบากยากเข็ญจริงๆนะครับครับก็หวังว่านะครับบทความนี้ก็จะเป็นที่ให้ความบันเทิงแก่พี่น้องได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทธพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ